รามาวอลดิจิตอลลั่นทำทุกวิถีทางเอานักเคลื่อนไหวในต่างประเทศกลับมาดำเนินคดีนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวในส่วนการนำตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อยู่ต่างประเทศมารับโทษที่ไทยว่าถ้าเป็นคนไทยในต่างแดนและมีความผิดในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางกระทรวง DES จะใช้ทุกช่องทางประสานงานกับต่างประเทศทำงานให้เต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดกลับมารับโทษที่ดำเนินการไม่ใช่เพราะความเกลียดแต่อย่างใดแต่ลงโทษเพราะคนคนนั้นกระทำผิดในส่วนของคำสั่งปิดกลุ่มย้ายประเทศใน Facebook เป็นคำสั่งของกระทรวงดิจิทัลตนไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้คนไทยหลายคนก็รักความสวยงามในต่างประเทศและทางรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องเรื่องของกลุ่มนี้เพียงแต่การแชร์ข้อมูลภายในกลุ่มต้องอย่าเป็นข้อมูลเท็จและอย่าจับจ้วงสถาบันการตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อแชร์ข้อมูลเป็นสิทธิของทุกคนตามหลักประชาธิปไตยสามารถทำได้แต่ต้องแชร์ในข้อมูลที่เป็นจริง We'll be right back.